ไปคุ้งกับมาแล้วครับในครัวบ้านสวนทวีชาแนลวันนี้เนี่ยผมจะทำเมนูยำปลากระป๋องนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นสูตรของที่บ้านผมเองนะครับต้องบอกว่าไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับเพราะว่าสูตรยำปลากระป๋องเนี่ยผมจะผสมหัวปลีลงไปด้วยนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยที่สวนเนี่ยมีหัวปลีเยอะนะครับเวลาเราทำยำปลากระป๋องแล้วเนี่ยมีหัวปลีหรือเราก็จะมาใส่ในยำปลากระป๋องด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าอร่อยมากๆนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการทำนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบเพื่อนๆในทุกวันพุธศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับว่าคลิปหน้าอยากผมทำเมนูอะไรหรือว่าอยากผมบอกเทคนิคในการเข้าครัวอะไรนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันก็ได้ครับหรือหากเพื่อนๆนะครับค้นหาสูตรอาหารไม่เจอหรือว่าอยากสอบถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเข้าครัวนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่เพจ Facebook ครัวบ้านสวนทวีนะครับแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยWe'll be right back.